รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวิธีทำไข่มุกนะฮะอันนี้ขั้นตอนการต้มเนี่ยน้ำต้องเดือดก่อนเนี่ยเข้าสิว่าถ้าน้ำไม่เดือดทำไมถ้าน้ำไม่เดือดจะทำไมครับไม่ตอบละ อยากให้คุณเท็ดดี้ช่วยป้อนให้หน่อยได้ไหมคะ มันจะดีเหรอหนูอยากให้คุณเท็ดดี้ป้อนเฉยๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยการช่วยกันทำอาหารแบบง่ายๆเราแข่งกันเราไม่ได้ช่วยกันตลอดเวลาเราช่วยเธอตลอดเลยนะเราแข่งหวังผลแพ้ชนะจริงจังไม่มีสานสัมพันธ์วัดให้รู้เลยว่าของใครดีใครเด่นใครแพ้ก็กลับบ้านไปรักษาตัวไม่ต้องมาอะไรอย่างนี้เลยยังอยู่ได้ไงเนี่ยผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับคุณนานาว่าคุณเท็ดดี้เนี่ยรอดมาได้ยังไงเพราะคนที่แพ้ก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่ใช่หรอครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะวันนี้เราจะมาแข่งกันในโจทย์ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเย็นสุดขั้วฟังชื่อโจทย์เสร็จตอนแรกตั้งแต่ได้โจทย์มาทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะมันคืออะไรมันเป็นอะไรได้บ้างนอกจากไอติมไอศกรีมอะไรอย่างงี้มา1 2 3แอนนานนานนาน1 2 3เฮ้ยแอนนานนานนานทำขนาดนี้แล้วยังแพ้คุณนานาอีกนะครับเอาละครับเมนูของผมนะครับก็คือน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกครับฝั่งคุณเท็ดดี้มาในเมนูน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกที่ดูหอมหวานชวนน่ารับประทานตั้งใจรังสรรค์ออกมาให้เข้ากับโจทย์มากที่สุดมาสู้กับเวอร์จินโมฮิโต้ของคุณนานาที่นำน้ำม็อกเทลไปเนรมิตเป็นไอติมหลอดมีรสชาติที่ใครได้ชิมก็ต้องบอกว่าสดชื่นเอาละครับเมนูน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกนะครับหลักๆ ก็คือน้ำแข็งใสเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะทำเป็นรสชาไทยแล้วก็จะมีความกิ๊บเก๋อยู่ตรงที่เป็นมีไข่มุกรสคาราเมลนะฮะแต่ง่ายๆที่สุดเลยนะฮะเราก็จะต้องต้มน้ำจนเดือดก่อนแล้วก็ต้มไข่มุกวิธีทำไข่มุกนะฮะอันนี้ขั้นตอนการต้มเนี่ยน้ำต้องเดือดก่อนนะครับเนี่ยเข้าสิว่าถ้าน้ำไม่เดือดทำไมถ้าน้ำไม่เดือดจะทำไมครับไม่ตอบละแม่คุณเท็ดดี้ครับเทปนี้ผมกะว่าจะเอาใจช่วยสักหน่อยแต่คุณเท็ดดี้เปิดมาแบบนี้เราคงต้องเดินกันคนละทางแล้วล่ะครับคือถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยเวลาการต้มไข่มุกมันต้องคนไปเรื่อยๆถ้าน้ำมันไม่เดือดปุ๊บเดี๋ยวมันเละนะฮะมันก็จะกลายเป็นแป้งไปหมดใช้เวลาต้มเนี่ยอ่านข้างซองเลยแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้แหละประมาณ30นาทีนะครับเราก็จะต้มไปเรื่อยๆแล้วเราก็รออยู่นี่30นาทีเลยครับใช่ครับหรือว่าเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วโอเคไอ้คำถามแบบเนี้ยคุณพูดทำไมอ่ะแล้วพอถามแบบนี้ไม่ถามผมนะไปถามคนนี้ก็ผมบอกแล้วยังไงครับคุณเท็ดดี้ว่าเราต้องเดินคนละเส้นทางกันถ้าใครอยากรู้วิธีการชงชาไทยแบบนี้นะฮะก็ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตนะครับดูได้แต่ละสูตรก็จะมีชง6รอบชง7รอบอันนี้ตามความถนัดนะครับขนาดไข่มุกยังจะต้มโชว์ทำไมชาไทยไม่ทำโชว์บ้างเขาไม่ได้ต้มโชว์เขามีอยู่แล้วเขาต้มให้เห็นเขาบอกว่าโชว์มันภาพน้อยไปไม่ใช่เนี่ยนานาคุณเข้าใจผิดคุณเข้าใจผิดคุณอธิบายคุณอธิบายคือไข่มุกเราอยากให้เห็นว่าแต่ละเม็ดกว่าจะได้มามันยากขนาดไหนแต่อย่างอันนี้เนี่ยขั้นตอนการทำแบบมันค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าเรามีวิธีทำได้แบบง่ายที่สุดก็เอาแบบนี้มานะครับเพราะว่าเคล็ดลับมันไม่ได้อยู่ที่ชาไงอ๋อโอเคนี่ไงโอเคเคล็ดลับอยู่ที่ไข่มุกที่เตรียมไว้อยู่ที่นมเคล็ดลับนะฮะที่จะทำให้ชาไทยของเรานะฮะเข้มข้นหอมมันนะครับก็คือครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับไม่ต้องกลัวหวานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินกับน้ำแข็งใสเนาะและอีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะอันนี้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนครับสีเป็นสุดยอดชาไทยไปเลยเห็นไหมฮะรู้กินแค่นั้นลิ้นเทวดา
เกียดเย็นไว้ครับคุณนานาเย็นไว้ครับผมว่าคุณเท็ดดี้น่าจะต้องจริงจังกับการทำเมนูเย็นสุดขั้วในวันนี้แล้วล่ะครับเพราะถ้าคุณเท็ดดี้แพ้ขึ้นมาอีกแล้วก็ผมว่าคราวนี้คงต้องกลับไปรักษาตัวยาวๆแน่พอแล้วนะก็สมควรแล้วล่ะคุณถ้าอย่างนั้นขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำชาไทยของเราเรียบร้อยแล้วไข่มุกอันนี้อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับพอทิ้งไว้จนเย็นประมาณหนึ่งเราก็จะใส่ตัวนี้ครับไซรัปกลิ่นคาราเมลนะฮะตราเนเจอร์เทสมันก็จะมีความหอมนะฮะแบบคาราเมลเลยแล้วก็มีรสชาติหวานกลมกล่อมด้วยเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นไข่มุกที่มีกลิ่นของคาราเมลนะครับแล้วก็จะมีความหวานในตัวด้วยแล้วไข่มุกไปแช่แข็งอ่ะมันไม่แข็งหรอกูพูดกับมึงว่าเอางี้ก็เดี๋ยวจบแค่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวของเราเริ่มได้ละเริ่มของเราเลยแล้วก็ถึงเวลาก็ประกอบเหมือนเดิมไม่เอาทำไมกูได้ทำไม่จบทีเลยอ่ะเป็นไงล่ะครับคุณเท็ดดี้คุณนานาก็เตือนแล้วนะครับว่าให้คุณเท็ดดี้ทำทีหลังแต่คุณเท็ดดี้ก็ไม่เชื่อกันแล้วทีนี้มันจะรอดไหมเนี่ยระหว่างนี้นะครับระหว่างชั้นเราก็จะใส่นมข้นหวานนะครับเข้าไปด้วยเรียบร้อยแล้วนะฮะเมนูเย็นสุดขั้วน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกนะฮะเสร็จแล้วครับกับเมนูน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกโดดเด่นด้วยไข่มุกกลิ่นคาราเมลมี texture ไม่เหมือนใครสีสันของน้ำชาไทยที่ราดบนขนมปังนั้นช่างเย้ายวนใจให้ลิ้มลองเป็นเมนูเย็นสุดขั้วที่น่าจะถูกใจกรรมการอย่างแน่นอนนะครับเมนูเย็นสุดขั้วของเจเจ้ชื่อว่าเมนูอะไรครับ Virgin Mojitoเราเปิดยิ่งสักฟู้ดทีวีเราเจออาจารย์ยิ่งสักเพิ่งทำไอติมกะทิฮะจริงเหรอยิ่งสักฟู้ดทีวีเหรอใช่เราก็อยากทำบ้างเออแล้วก็ทำตามได้ง่ายๆเลยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือแล้ววันนั้นอาจารย์ยิ่งสักทำอะไรไอติมกะทิพูดอยู่เมื่อกี้ฟังไม่ทันใช่ไหมช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวอัญชันนึ่งมะพร้าวอ่อนวิธีทำข้าวเหนียวอัญชันขั้นแรกเทข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้3ชั่วโมงเตรียมไว้นำถั่วดำคัดเกรดพิเศษตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วล้างจนสะอาดจากนั้นนำไปต้มจนถั่วสุกนุ่มเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำดอกอัญชันคั้นและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนจนน้ำตาลละลายใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำเตรียมไว้ถั่วดำคัดเกรดพิเศษตราข้าวทองต้มสุกและเนื้อมะพร้าวอ่อนขูดเป็นเส้นคนผสมให้เข้ากันตักข้าวเหนียวอัญชันลงในผลมะพร้าวคว้านเนื้อออกประมาณ2ส่วน3ของผลมะพร้าวนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟปานกลางนึ่งประมาณ20นาทีเตรียมไว้วิธีทำหน้ากะทิคนผสมกะทิสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวเจ้าเข้าด้วยกันเตรียมไว้เมื่อข้าวเหนียวสุกหยอดด้วยหน้ากะทิปิดฝาแล้วนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวเหนียวอัญชันนึ่งมะพร้าวอ่อนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูสมูทตี้แก้วมังกรมาฝากกันค่ะผสมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่ครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์คนให้เข้ากันแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ใส่เนื้อแก้วมังกรสีแดงหั่นเป็นชิ้นลงในโถปั่นน้ำผลไม้ตามด้วยส่วนผสมน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้และน้ำแข็งเปิดเครื่องปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดปิดเครื่องค่ะเทส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟตกแต่งด้านบนด้วยส้มซันคิส
สตรอเบอรี่สดองุ่นแดงกีวีหั่นเป็นชิ้นและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ